อยากจะมองอยากจะร้องต้องทนให้ไวโอ้โหสวัสดีเพชรจ่าอย่างเป็นทางการครับสวัสดีเพชรจ่าเจ็บก่อนภารกิจการเดินทางกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกแล้วนะครับลืมท่าแล้วเหรอท่าประจำอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาอันนี้ครับพี่น้องหน่อยปลาอะไรเนี่ยจะกินอะไรปลาคังปลาคังนะดูครับพี่น้องตลาดลาวที่ประเทศลาวนะสิเลยนะนี่เป้งนมโลเท่าไหร่โลละแสนแสนกีบเอาบอกเป้งนมแสนนะกิโลละกี่บาทมาแล้วครับพี่น้องกราบสวัสดี FC เต็มถังครับผมกราบสวัสดี FC ครัวลุงเด่นครับพี่น้อง EP นี้เรามาถึงจังหวัดหนองคายนะครับภารกิจไปมอบศาลาให้บ้านโพนม่วงเมืองล้องซานแขวงไซสมบูรณ์ครับพี่น้องภารกิจเดินทางเราจะไปกันวัน2วันเองนะแต่ว่าก็อยากให้เห็นบรรยากาศครับเพื่อนๆลุงเด่นก็เป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆพี่ๆนะที่บริจาคเงินมาทำป่าช้าบ้านโพนม่วงนะครับตอนนี้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับภารกิจของเราวันนี้ก็จะมีทีมงานของช่างขวัญเสียวัฒน์เสียท็อปแล้วก็น้อยเบิ่มนะตามรถกันมาถูที่ตอนนี้เขาทำเอกสารอยู่หน้าด่านรอลุงเด็ดละนะผมก็เลยจะมาอัดน้ำมันให้เต็มถังก่อนตอนนี้เติมน้ำมันปั๊มปตท.เต็มถังไปเลยรถไปล้างมาใหม่เอี่ยมแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุยลาวกันว่าจะเป็นยังไงภารกิจ EP นี้ทริปนี้ขับรถกัน3ประเทศเลยครับประเทศไทยกัมพูชาแล้วก็ประเทศลาวนะครับพี่น้องนะตอนนี้ก็เติมน้ำมันให้เต็มถังเลยเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันเลยครับพี่น้องภารกิจการเดินทางทริปนี้จะเป็นยังไงต้องรอติดตามนะครับเดี๋ยวไปเจอเพื่อนๆพี่ๆอยู่หน้าด่านกันนะครับอยากจะมองอยากจะร้องต้องทนให้ไวโอ้โหไม่ธรรมดายิ้มให้เธอต่อโอ้โหต้องใจฉันให้ร้องโอ้โหมีบริการร้องเพลงให้ฟังด้วยปั๊มปตท.เนี่ยเอาของรางวัลให้หน่อยสิเอาของรางวัลมาให้หน่อยผู้จัดการมะม่วงเอามาสัก 3-4-5 ลูกอ่ะ 1,570 บาท 1,570 โอ้เติมน้ำมันที่ไทยที่ถูกพี่น้องไม่แพงนะเดี๋ยวเขาไปกำจัดภาษีด้วยนะครับครับผมนี่ผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะครับมามะม่วงแก้วขมิ้นนักร้องเสียงใสนักร้องเสียงดีเดี๋ยวแจกมะม่วงแก้วขมิ้นให้เอาหลายๆโลเอาสัก3 2 3โลก็แล้วเดี๋ยวให้น้องเขาแบ่งกันกินในปั๊มนี่เอาเต็มถุงกันแหละสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวยังเป็นทางการนะครับจ่ายเป็นเงินสดก่อนเอาจ่ายเงินสดก็ได้ครับเต็มปั๊มนี่มีตู้ ATM มั้ยครับนี่ไม่มีครับพี่ครับไม่เป็นไรครับมีครับมีบูการ์ดครับเอาอีกมาอีกน้องนักร้องเสียงดีก็เลยจะแจกมะม่วงเป็นลูกคอนะครับครับยาบองแบ่งมะม่วงแก้วขมิ้นให้ชิมเดี๋ยวสวัสดีเพชรจ้าอย่างเป็นทางการครับสวัสดีเพชรจ้าเจ็บก่อนภารกิจการเดินทางกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกแล้วนะครับพี่น้อง EP นี้ภารกิจไปทำบุญร่วมชาติขอบคุณเขาเรียกว่าอะไรกัลยาณมิตรที่ดีนะเป็น FC ลุงเด่นก็เป็นสะพานบุญนะครับที่ไปร่วมทำศาลาป่าช้าบ้านพลม่วง EP นี้ที่มีเราจะการใกล้จะข้ามด่านนะครับตอนนี้เวลา 9:00 น.เท่าไหร่เนี่ย 36 นาที 35 นาทีนะครับพี่น้องเดี๋ยวเติมน้ำมันเต็มถังแล้วไปละเนี่ยไปรับทีมงานอยู่หน้าด่านไปอากาศเย็นๆนะได้เลยนะวันนี้นะคึ้มฟ้าคึ้มฝนเลยฮะเนี่ยได้เลยนะได้อะไรเอ่ยเขยลาวอ๋อใช่ไหมป๊อกเขยลาวเขยลาวไปเดินทางกันครับผมมาพี่น้องออกเดินทางมาตั้งไกลแสนไกลโอ้โหตอนนี้รถลุงเด่นวิ่งมา 2,767 กิโลครับ 2,767 กิโลโอ้ออกมาจากเชียงรายนะครับพี่น้องไปโอ้มีคนโทรมาพอดีมาแล้วพี่น้องใกล้ถึงหน้าด่านนะครับ 9:56 น.เวียงจันทน์หนองคายโพนพิสัยโอ้จะไปดูบั้งไฟพญานาคเนาะเอาตรงไปก็เข้าตัวเมืองหนองคายครับเลี้ยวซ้ายก็ไปเวียงจันทร์ชื่อตัดกันไปแหมชื่อเหลืออีก 3.5 กิโลครับถึงด่านมิตรภาพสะพานมิตรภาพแห่งที่1ครับถนนก็โล่งๆอากาศดีครับไม่ร้อนครับพี่น้องวันนี้
เหมาะมากกับการมาเที่ยวต่างประเทศที่อากาศแบบนี้ครับเหมาะมากเลยบอกไว้ก่อนแล้วพี่น้องมาถึงหนองคายฝนตกครับโอ้อากาศเหมาะมากนะนี่ฝนตกหน่อยๆอากาศดีเลยครับบอกกันเลยท้องฟ้านี่มืดครึ้มจริงแต่ว่าเป็นบรรยากาศของฝนตกเสร็จใหม่นะฝนตกใหม่ครับก็เลยทำให้อากาศที่นี่สบายวันนี้ไม่ร้อนครับหน้าด่านอยู่ด้านข้างเรานี่เรากำลังจะเข้าด่านกันนะครับเดี๋ยวไปทำเอกสารแป๊บนึงแล้วก็ไปเจอทีมงานลุงเด่นครับจะเจอใครบ้างเดี๋ยวรอติดตามพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องเข้าสู่หน้าด่านแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำเอกสารก่อนนะต้องหาที่จอดรถกันครับตอนนี้ทีมงานรออยู่โอ้โหที่นี่การคมนาคมที่นี่ก็คือจะใหญ่นะครับเพราะเป็นสะพานมิตรภาพแห่งที่1แล้วก็ที่หนองคายตรงข้ามกับเวียงจันทน์นี่คือเมืองหลวงของประเทศลาวนะครับก็คือเหมือนกรุงเทพบ้านเราคนข้ามไปข้ามมาเลยเยอะครับเดี๋ยวเราไปทำเอกสารกันแป๊บนึงครับมาแล้วครับพี่น้องตอนนี้เราทำเอกสารกันเรียบร้อยแล้วนะครับรอที่จะข้ามด่านอย่างเดียวเลยตอนนี้เดี๋ยวไปดูทีมงานเราก่อนนะว่ามีใครบ้างครับพี่น้องตามไปดูเนี่ยรถตู้นอนออนทัวร์กับครัวลุงเด่นครับพี่น้องจอดรอล้างมาใหม่ๆรอเลยครับพี่น้องโอ้ใครจะรถสไลด์ข้ามไปเนี่ยมาแล้วโอ้นี่มันดูก่อนมันดูรถก่อนเป็นยังไงเนาะมาแล้วครับลงมาเลยครับท่านลงมาก่อนครับเดี๋ยวตรวจฉี่แป๊บนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจะข้ามลาวแล้วเร็วๆครับลืมท่าแล้วเหรอท่าประจำอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเรียบร้อยเป็นยังไงสวัสดีเสียวัฒน์นะครับสวัสดีช่างขวัญด้วยครับผมกล้องใหม่ยิ่งสวยนะสวยไหมล่ะเล็กจังทันรัดเนี่ยจองมือสองแล้วจะเบื่อเมื่อไหร่ครับเบื่อเมื่อไหร่บอกนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเป็นยังไงมาทริปนี้พร้อมมากไหมพร้อมครับผมพร้อมครับไหนๆขออีกรอบนึงพี่น้องยังไม่ข้ามได้แล้วพี่น้องฝนเล็บมาเต็มที่ครับจะข้ามลาวตัดเล็บเรียบร้อยอะสามเสือเบาะคานมันแล้วแหละวันนี้มา3เสือวันนี้อากาศดีด้วยวันนี้เหมาะมากแก่การข้ามไปทำบุญนะวันนี้นะนี่ลมปาดเหงื่อนะเช็ดเหงื่อโอ้นี่เย็นเย็นเหรอถือว่าเย็นมากในรอบโอ้หลายปีนะโอ้ดีเลยนะครับปกติมาที่นี่จะแบบอุ่นๆนะอุ่นๆร้อนๆนะนะนี่ครับช่างขวัญออนทัวร์ครับนี่ไปไหนนี่ตำรวจก็เรียกตลอดนะครับตัวนี้ช่างขวัญออนทัวร์เดี๋ยวสวัสดีเซทท็อปก่อนสวัสดีครับปาท็อปไหนละกล้องไหนละกล้องกล้องหนีกล้องหนีเป็นยังไงประสบการณ์ขับรถจากเชียงรายมาเอาบุญขับรถมาตั้งแต่5:00 น.สบายอยู่เขาบอกให้มาถึง3:00 น.3:00 น.ถึงแล้วอ่ะ3:00 น.ครับครับขับไม่เร็วครับช้าช้ามาใกล้ๆกันหน่อยทีมันไม่เห็นหน้าช่างขวัญเนี่ยช้าไม่ให้ใครแซงไม่ให้ใครแซง180เองครับก็คือขับรถจากเชียงรายมันจากเวียงเชียงลุงเนาะ5:00 น.ครับมาถึงนี่3:00 น.ลุงเรียนยังตกใจอ่ะผมกะว่าถึง3:00 น.อ่ะผมกะว่า3:00 น.จะเจอทีมงานนี้ที่ไหนได้มาก่อนมาก่อนมาก่อนกำหนดครับใจจริงจริงทีมงานที่อยากจะข้ามตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเสียว่าฝนเล็บจนแบบอยากจะข้ามมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วไปนอนเวียงจันทร์บอกไปนอนจันทร์บอกจะไปนอนเวียงจันทร์ติ๊กอ่ะมันเมื่อได้ออกมาแหละนานๆได้ออกบ้านทีเก็บกดตอนนี้แรงไม่มีไม่ยอมลงรถเลยพี่น้องดูแรงวันหลังต้องนี่ละไม่ใช่เล่นกล้ามนะอุ้มลูกรู้สึกว่าเสียวัดมานี่ก่อนรู้สึกว่าช่างขวัญเขาได้เขาจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วเหรอลงมาคุยกันก่อนอะไรเนี่ยมาเที่ยวอะไรอยู่ในรถเนี่ยแพ้ท้องหรือไงอบผิวอบผิวอะไรนะรู้สึกว่าช่างขวัญเขาจะมีช่องใหม่นะเมื่อวานเนี่ยคุยกันมาตลอดทางว่าช่างขวัญนี่ทำจะทำให้ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเลยว่าอยากเปลี่ยนแนวไหมช่างขวัญบอกอยากเปลี่ยนแนวก็เลยบอกตั้งชื่อช่องให้ช่างขวัญใหม่เป็นสไตล์เกาหลีสำเนียงออกเกาหลีนิดนึงต้องเป็นว่าช่างขวัญช่องช่างขวัญนาฮีนาฮีถ้าแปลเป็นไทยก็ช่างขวัญติ๊ด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 นาฮีแปลว่าน่ารักน่ารักรู้สึกเขาจะไปทำจมูกด้วยนี่ใช่เขาบอกเขาจะไปเกาหลีกันทำยังไงนะทำจมูกยังไงนะจังหวัดเขาทำอย่างนี้เขาอย่างนี้นะเหมือนกวางไงนะไปที่ไหนนี่คนหันมาพอเลยอ่ะนะวันนี้อิ่มบุญกันแน่นอนครับพี่น้อง EP นี้เดี๋ยวเราข้ามฝั่งไปก็จะไปอยากให้มันร้อนกว่านี้นะเราจะไปเขาเรียกอะไรอ่ะเมืองกาญประเทศลาวเหมือนกาญจนบุรีที่ประเทศลาวเมืองเฟืองคือทีมงานนี่ยังไม่เคยมากันก็อย่างใช่แต่ว่าปลาทอดก็ยังไม่เคยกินเนื้อแพะกินอ๋อมีปิ้งแบ่เนาะเออที่จริงอะผมว่า
โอ้ที่พวกนี้เขามีกองกลางมาเยอะคนละ 80,000-90,000 เนี่ยเขาเอาเงินกองกลางมากันพันปะคนละ 8,000 บาท 8,000 เหรอไม่ใช่ 80,000 เหรอ 80,000 รู้สึกมาถึงหนองคายเหลือเท่าไหร่นะเหลือ 3,000 นะอันนี้เงินเมียขึ้นมาเงินซ่อนเมียยังไม่ได้ออกอ๋ออันนี้เขาบริการแชร์กันมาคนละ 8,000 ก็เลยว่าถ้าไปนู่นมีแต่เป็ดนะเราเอานี่ไปก่อนมั้ยเอาอะไรครับอันนี้ 8,000 นี่รวมอันนั้นมั้ยถามก่อนคนละ 8,000 นี่รวมอันนั้นมั้ยรวมไม่รวมอะไรครับอันนั้นคืออะไรครับเอ๊ะอันนั้นคืออะไรครับปิ้งแบ้อ๋อรวมมั้ยไม่รวมปิ้งแบ้เนาะไม่รวมอ๋ออันนั้นกองกลางไม่ได้ครับเจ้าของที่ต้องเอามาเยอะกว่าเพื่อนนะจะได้ไทยหมูลาวอยู่อ๋อทีแรกกล่าวว่าข้ามจากหนองคายขากลับก็จะกลับทางหนองคายเอาไปเอามาลืมไปว่าเสียท็อปไม่เคยหลวงพระบางอ๋อถ้ากลับทางนู้นขึ้นทางลาวเหนือเลยครับนี่โอ้อยู่ลาวกลางขึ้นลาวเหนือเลยครับจากเวียงจันทน์ขึ้นไปเวียงเวียงกาสีหลวงพระบางออกห้วยโกนน่านไปกินลาบเมืองน่านเข้าเชียงไฮ้เอาบาทเข้าไปตามรอยผมหน่อยเขาขับเองจัดไปเดี๋ยวเราก็จะแจกอาวุธกันเนาะเดี๋ยวลุงเด่นคุณเด่นบอกว่างไหมว่างขับให้ลุงเด่นหน่อยเออว่างไหมเสท็อปมาขับให้ลุงเด่นหน่อยขับให้ลุงเด่นหน่อยเขาบอกว่าลุงเด่นบอกว่าทริปนี้นะครับผมขับข้ามไปฝั่งนี้นะครับผมจะติดประตูไฟฟ้าแล้วทุกวันนี้มันยังเลื่อนอยู่อะรถตู้อะถามว่าคุณซื้อเยอะไหมฮะผมก็จะซื้อพอแค่ข้ามประตูไฟฟ้าผมไม่ค่อยเชื่อหรอกผมสืบทราบมาว่างวดก่อนคุณหมดไป80ใบลอตเตอรี่ใช่ไหมของไทยอ่ะเฮ้ย80ใบเขาถูกรางวัลที่5นะอ้าวเหรออ้าวเขาได้มาตั้ง 80,000 น่ะอ้าวเรียบร้อยเรามีเจ้าภาพแล้วเจ้าภาพแล้วครับนี่แต่ไม่ใช่งวดก่อนงวดเคยลาวเจ้าภาพแล้วเดี๋ยววันนี้ก็บอกกันวันนี้ให้หมูตัวหนึ่งนะพรุ่งนี้ตัวเท่าไหร่กันนี้ฮะก็ไม่ใช่หมูอมสินนะอันนี้เออพอดีพอดีหมูอมสินหรือเปล่าขนาดนี้พอดีเลยนะก็ต้องรอติดตามภารกิจการเดินทางของเราครับฝากช่องสุบันนาฮิไอ้จะเปิดนี่จะเปิดเหรอสุบันนาฮิต้องเป็นภาษาเกาหลีนะสำเนียงเกาหลีหน่อยถ้าเป็นภาษาไทยสุบันต้องเซ็นเซอร์นิดนึงแจ้งขนาดถ้าเป็นภาษาเกาหลีก็บอกนาฮีนี่คือน่ารักเขาบอกช่างหอนออนทัวร์มันไม่เท่าไหร่อ่ะคนติดตามไม่ค่อยเยอะมันไม่ว้าวช่างไอ้สุบันนาฮีโอ้ไปหาสำรวจเมื่อกี้ไปเดี๋ยวถามก่อนเมื่อวานเสียท็อปว่าไงนะตอนนี้คนติดตามหมื่นกว่าใช่ไหมใช่ถ้าเขาบอกเขาจะเอาแสนซับอีกกี่ปีนะ10ปีก็ไม่ได้ทำไมอ่ะไม่มีคนตามก็บอกแล้วให้เปลี่ยนชื่อมีคนเปลี่ยนชื่อช่องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนปุ๊บนี่เดี๋ยวใครดูคลิปนี้ครับถ้าว่าเขาเปลี่ยนปุ๊บนะกดซับสไครต์เขารัวๆเลยนะครับแต่ให้กด2ครั้งนะกดอย่างนี้นะครับกด2ครั้งนี่เลยไหมกดติดตามตึ๊ดแล้วกดอีกทีนึงตึ๊ดเด้งออกผมกดอย่างนี้พระเจ้าจอร์ดพระเจ้าทำดีมาแทบตายวันนั้นดาราหนาดีเจพระเจ้าอ๋อดีเจพระเจ้าเอามาแล้วนะดีเจอันนี้ผมบอกเมียแล้วตัวอันผมจะไปกับดีเจพระเจ้าโอ้รอๆนะขับรถสปอร์ตมาดีเจพระเจ้าไปยืนบนเนี่ยเมียบอกดีเจไม่จ่ายเป็นเพื่อนดีเจภูมิเพื่อนดีเจภูมิขับรถอะไรนะมัสแตงรถโดโมเกลลี่โดโมเกลลี่นี่บอกเมียบอกตัวไทยหูมาปวดเพื่อนครับเออไทยนี่ไงไทยเปลี่ยนจังไห้ตัวเนี้ยใหญ่ไทยหูแล้วดีเจเฮ้ยรถเปลี่ยนจังไห้ตัวเนี้ยนี่ดีเจพระจ้ากันมาครับเป็นเพื่อนกับไอ้ดีเจภูมิคนละเพชรใช่ไหมเอาผมก็ไม่รู้เลยผมก็เรื่องเป็นดีเจโอ้ยดีเจพระจ้าเนี่ยเขาพูดจีนได้นะเอ้าบอกว่าบ่ได้บ่ได้จังไหนบ่ได้ว่าจักหน่อยแน่บ่ได้จักหน่อยโอ้บ่ได้หน่อยแท้นี่ห่าหัวไอ้นี่อ่าได้จักหน่อยได้บ่โอ้จังไหนเดี๋ยวโอ้ยๆทับอีนี่ๆๆนั่งยืนไปเมื่อกี้โอ้แน่น่ะขยับไปหน่อยนึงโอ้หลวมๆนี่นะรถนี่นะอ๋อยังบ่ได้ทำครับเพิ่งไปทำสีมาโอ้ยังทำบ่เสร็จเลยแล้วก็นี่ออกมาทําไรๆแล้วว่าเขาพูดบัดนี้นี่โอ้โหทําสีมาได้วันเดียวโอ้โหทําดีนะอูเนี่ยให้รางวัลเลยเดี๋ยวมันจะพานก็เนี่ยไปเมืองกาสีแล้วจะพานกันเนี่ยแสดงว่าฝาประตูมันกระท่อเนี่ยเราเปิดดูใช่ครับโอ้ยขัดสียังไม่เสร็จพี่น้องไม่เสร็จยังไม่เสร็จถึงกาสีแล้วรอบหมดแล้วกันน่ะแหมอันนี้รอบที่ไปกับป๋าแน่มั้ยไปกับป๋าแน่ไปกับป๋าแน่แค่นี้นะป๋าเด่นป๋าเด่นขนาดไหนลุงสุบันใจเย็นลุงสุบันลุงสุบันใจลงน้ํานะ
ดูนะเหมือนแหวนแน่นะโอ้โหดังทุกอย่างยกเว้นเครื่องเสียงแล้วคันนี้นะทุกอย่างนี่ดังแอบเสียงเสียงฮะเสียงไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยคันนี้แอบ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 ลำโพงแอบ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 เน้นขับเที่ยวได้ยินฟังเพลงอ๋อไม่อะไรดีเลยเนี่ยฟังมาตั้งโกโปรนะรุ่นอันนี้ชอบพาไปคาราโอเกะไม่ใช่เมื่อกี้บอกคือปั๊บไปไหนปั๊บไปไหนก็ไปแหล่งชอบตอนนี้เราก็ยังรอรถอีกคันนึงเนาะรถไอ้น้อยเบิ้มนะครับป๋าน้อยนะรถในจอดอยู่เนี่ยจะเป็น Fortuner สีดำวันนี้เราไปทริปนี้เราไปกัน3คันนะครับพี่น้องนะบางที FC เขาก็ทักมาแต่ว่าวันเขาอาจจะไม่ตรงกับเราเราก็มาเป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆไปทำบุญที่เมืองหนองซานนะครับฝากขอบคุณ FC ทุกๆท่านแล้วก็ FC ทุกๆคนที่ให้กำลังใจในการเดินทางในทริปนี้ EP นี้นะครับก็ไปเอาบุญด้วยกันนะเดี๋ยวก็ไปกินข้าวกับชาวบงชาวบ้านอากาศกำลังดีเลยวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจตอนนี้เขาเปิดห้องการบ้านต้อนรับเราห้องกลางบ้านว่าการบ้านห้องการบ้านกลางบ้านกลางบ้านเขาเรียกว่าห้องการคนลาวเขาเรียกห้องการคือเป็นแบบคล้ายๆแบบห้องการเขาต้อนรับเราแล้วก็มีเครื่องเสียงอะไรให้เรียบร้อยเลยเราก็จะซื้อน้ำมาตูมให้เขาแล้วก็จะซื้อหมูให้เขาตัวนึงกินเสร็จแล้วก็วิ่งไปน้ำร้องซานเล่นน้ำดีกว่าห่อนนึกว่ากินเสร็จแล้วก็ล่างหมูไปกินกินในน้ำเลยนะกินในน้ำอ่ะพี่น้องเดี๋ยวรอรถนี่รถน้อยเบิ่มคันนี้รถน้อยคันนี้ Fortuner สีขาวนี่เดี๋ยวเราจะข้ามกันไป3คันนะครับรอเอกสารอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเดินทางกันเลยครับมาแล้วครับเดี๋ยวน้อยยืนบนน่ะมาผมยืนเดี๋ยวสวัสดีน้อยเบิ่มก่อนสวัสดีน้อยจะเป็นทางการก่อนสวัสดีครับโอ้โหเป็นยังไงยืนตรงๆก่อนนิ่งๆกันเป็นยังนี่วิทย์งอดวิทย์เนี่ยวันนี้น้อยก็จะเป็นไปรับบุญกับเรานะครับน้อยเป็นสปอนเซอร์ใหญ่นะทริปนี้ EP นี้นะครับพี่น้องลุงเด่นใหญ่กว่าครับบุญนิดหน่อยก็ได้บุญเท่ากันวันนี้จะพาน้อยไปรับบุญเต็มๆที่วันนี้เราไปเมืองเฟืองก่อนไปว่ายน้ำก่อนไปว่ายน้ำฟิตร่างกายก่อนแล้วพรุ่งนี้เราค่อยข้ามด่านกันตอนนี้เอกสารเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วครับไปเรียบร้อยทุกคนนะครับพร้อมเดินทางนะครับพี่น้องพร้อมเดินทางนะครับเป็นยังไงผู้จัดการพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะสู้สู้หลายบ่สู้คักสู้คักสู้แน่สู้มากจนสู้ชีวิตบ่สู้ชีวิตคักเออไปเดี๋ยวจะข้ามด่านกันนะครับพี่น้องเฮ้ยเอาเอกสารรถไปไหนอ่ะเอามาดิไปพี่น้องเราจะข้ามประเทศกันนะครับเดี๋ยวจะได้ข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่1นะครับเห็นแม่น้ำของสวยๆวันนี้อากาศดีครับที่จังหวัดหนองคายนะครับพี่น้องเดี๋ยวเปิดกระจกบนเลยนะครับให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจรถตรวจคนก่อนนะครับไปพี่น้องเนี่ยรถน้อยคันหน้าเลยครับรถน้อยตรวจเข้มมากไปแล้วครับพี่น้อง Welcome to Lao ครับพี่น้องเสียค่าข้ามสะพาน50บาทนะเอกสารรถเราพร้อมทุกอย่างพร้อมก็เดินทางกันเลยครับตอนนี้เวลาประมาณสัก 11:20 นครับเราจะออกจากด่านมิตรภาพแห่งที่1ที่หนองคายนะครับมุ่งหน้าเข้านครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็ขึ้นทางด่วนจากลาวนะครับไปที่เมืองเฟืองครับวันนี้อากาศเหมาะมากบอกไว้เลยว่าอากาศวันนี้ไม่ร้อนจัดครับอากาศแบบสบายๆพี่น้องขับรถแบบชิลๆไม่ต้องเปิดแอร์ยังได้เลยครับวันนี้เหมาะมากครับสะพานที่นี่มีรางรถไฟผ่านด้วยนะรางรถไฟก็จะอยู่กลางสะพานเลยครับพี่น้องเห็นไหมรถไฟมาทางนี้มาแล้วก็เข้าเชื่อมนี่เลยโอ้สะพานนี้กว้างนะครับยาวเป็นกิโลครับพอขึ้นตั้งแต่ฝั่งพื้นดินของไทยแล้วก็ข้ามน้ำโขงไปนะครับพร้อมเต็มที่ไหมเพจ้าพร้อมลุยแล้วนี่นะต้องล้างคอกันซะหน่อย รอแล้วนี่ให้เห็นบรรยากาศน้ำโขงนิดนึงพี่น้องสวยเลยครับโอ้สวยเลยเป็นยังไงพี่น้องว้าวออกเดินทางมาตั้งไกลโอ้มีคนเดินข้ามไปด้วยนะเดินไปไหนถ้าเกิดมันเกิน30บาทเดินนะอ๋อถ้านั่งรถ30บาทเดินเอาชมวิวไปเนาะชมวิวน้ำโขงไปครับพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปทำเอกสารที่ตม.ฝั่งลาวต่อนะครับพี่น้องพี่น้องทำเอกสารทุกครบทุกคนนะครับวันนี้เราทำเอกสารกันนานพอสมควรนะตอนนี้เวลาประมาณ 12:28 นครับมุ่งหน้าสู่เมืองเฟืองภารกิจแวะตลาดอาจจะไม่ทันครับพี่น้องเพราะว่า
ตั้ง GPS ไปตอนนี้ถ้าจะถึงเมืองเฟือง 12:56 นาทีก็เกือบบ่าย 3 นะครับถ้าเราไปแวะตลาดอีกก็โอ้โหค่าที่พักก็แพงนะเราต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องให้มันคุ้มค่ากับที่เราไปพักพี่น้องเดินทางกันเลยครับอีก2ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวจะขึ้นทางด่วนไปนะครับ2ชั่วโมง26นาทีครับขี่เลนไหนเนี่ยลืมแล้วเนี่ยขี่เลนฝั่งซ้ายเนาะโอ้โหโชคดีมากพี่น้องทางเส้นทางที่จะไปเมืองเฟืองผ่านตลาดลาวพอดีตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่สุดของประเทศลาวครับเปรียบเสมือนตลาดไทยเดี๋ยวพาไปเดินแป๊บนึงนะโอ้โหโชคดีครับได้กับข้าวแบบอย่างดีเลยแหละได้กับข้าวแบบดีแน่นอนวันนี้ถ้าเราผ่านตลาดลาวนะครับพี่น้องไปโชคดีมากน้อยครับผมได้มาตลาดลาวน้อยยังไม่เคยมาครับยังไม่เคยมาครับตลาดนี่ของกับข้าวแบบกับปลาแบบจัดเต็มแล้วอเมริกันแชร์กันมาเก็บคนแล้ว300,000กีบครับตอนนี้ได้เงินมานี่ประมาณสัก2ล้านสองล้านสามล้านนี่แหละ2ล้านมั้งเก็บคนละ300,000กีบครับรวมเครื่องดื่มรวมอาหารนี่โอ้สาวลาวเป็นยังเนาะสบายดีสบายดีสาวขายยังขายเครื่องขายเครื่องขายของฮะมาช้าไม่ได้เวลาจะเวลาค่ำแล้วน้อยบ่ายโมงเนี่ยเหลืออีก2ชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงเขาเรียกอะไรเมืองเฟืองครับบอกไว้เลยว่าผมรู้สึกตื่นเต้นมากถ้ามาตลาดนี้ครับพี่น้อยปลาอะไรเนี่ยจะกินอะไรปลาคังนะปลาคังนะปลาคังปลาแค่โอ้ปลาหลดปลาข้าวพี่น้องดูปลาหวานตลาดเราปลากระเบนปลากระเบนน้ำโขงปลากระเบนน้ำโขงใช่ปะปลากระเบนสุดยอดครับตลาดปลาที่ประเทศเราโอ้ปลาแค่เขาซื้อไปครึ่งตัวก็ได้นะพี่น้องตลาดลาวครับพี่น้องใหญ่สุดในประเทศลาวสบายดีสบายดีของโอ้ปลาหลายครับพี่น้องนี่ปลาแค่ปลาคังใครจะกินอะไรก็คือสุดติ่งของหลายแท้เบิ่งปลาก่อนปลาโอ้ปลากระทิงพี่น้องปลากระทิงปลาไข่รสอะไรโคตรปลาเลยนะดูเดินดูรอบหนึ่งแล้วจะกินอะไรเดินดูว่าจะซื้อว่าจะเอาอะไรไปกินกันของปลาก็มีปูพี่น้องไปดูปลาฝั่งนู้นพี่น้องนะนี่ปลาหมูปลามีครับมาดูปลาอู้สุดยอดพี่น้องดูตลาดปลานี่นี่เพื่อนพี่มันบอกให้พี่ไปกินที่เมืองท่าแขกเนี่ยปลาเนี่ยปลาอะไรครับเอิ้นปลาอย่างครับที่นี่ปลาเสือเสือสมชื่อปลาเสือลายมันเสืออันนี้ปลาบึกวะเนี่ยครับปลาคังปลาคังปลาเคิงน้อยมาดูนี่น้อยมีอะไรอีกมีปลากระเบนครับพี่น้องสุดจริงดูไว้ก่อนอยากกินอะไรเดี๋ยวรีบซื้อเดินรอบหนึ่งเพื่อจะมีอะไรถูกใจปลาขาวปลากระเบนปลากระเบนน้ำโขงอ่ะโหสุดจริงนี่พี่น้องดูสุดปลาจริงอันนี้ปลาที่ผมไปกินปลาสีบ้างนะปลาบู๋พี่น้องนี่ปลากระทิงตัวแบบไม่แพ้ประเทศกัมพูชาเลยครับพี่น้องตลาดปลาที่นี่สุดติ่งครับที่นี่ก็มีไข่มดแดงมีผักหลายๆอย่างครับโอ้สุดยอดดูครับพี่น้องตลาดลาวที่ประเทศลาวนะพี่น้องดูแพะครับสดๆเลยแพะแบ่รถเท่าไหร่ไอ้แบ่แสนสี่กิโลแสนสี่ครับแสนสี่ก็แสนหนึ่งก็150-160 บาทประมาณประมาณกิโล200กว่านะครับใครอยากกินมีแพะมีเนื้อนะเดี๋ยวจะ EP นี้จะพาซื้อเนื้อไปกินกันครับพี่น้องมาดูหมูนี่สวยๆเลยสวยๆเลยมาดูตลาดเนื้อตลาดหมูที่นี่ของเยอะมากเรามาถูกตลาดแล้วครับพี่น้องเราจะไปนอนเมืองเฟืองกัน EP นี้นะไปเอาจิ้มซอยจู่เนาะดูพี่น้องมาดูจะซอยจุ้ก็ได้จะลาบก็ได้จะก้อยก็ได้แล้วแต่ย่างย่างฮะย่างก็ได้เอาเสือร้องไห้ไปย่างบ่ย่างย่างเสือร้องไห้เสือเดี๋ยวเดินรอบนึงเดี๋ยวเราซื้อร้านนี้ไปเราเจอร้านหน้าสวยกว่าโอ้เนื้อต้องลายพี่น้องเอ้ยเนื้อสวยขอถ่ายคลิปไว้เด้อรถเท่าไหร่สิ้นแสนสี่โอ้เสือสันพี่น้องเสือสันมีแป้งหนูแป้งนุ่มเป็นยังสี่เลยนะแป้งนุ่มรถเท่าไหร่รถละแสนกิฟเอาบอกแป้งนมแซ่บนะกิโลละกี่บาทโอ้แป้งนมเลยเออเป็นกับเจ้า
ครึ่งโลกับแสนสี่สิบพันโลซีพีแสนสี่สิบพันไปจวบแสนสี่สิบพันก็ประมาณ200กว่าบาทครับพี่น้อง200นี่สุดยอดในเมนูเลยนะปิ้งมานี่โหแล้วสดติดนมให้ด้วยนะติดติดก่อนจะกินก็ดูก่อนนะก็สวัสดีเสียท็อปกับเสียวัตเตอร์นะครับพี่น้องอันนี้ทีมงานมาร่วมทำบุญกับเราที่บ้านร้องซานนะครับพี่น้องที่เมืองร้องซานครับสุดติ่งกระดิ่งแมวครับของสดๆถือมาก่อนไปดูเด่นดูแลกองกลางให้ครับอิ่มกันทุกคนแน่นอนพี่น้องเดี๋ยวจะเอาเสือด้วยนะโอ้นี่เสือโอ้นี่นี่ติดติดติดอันนี้เสืออันนี้ติดอะไรนะติดมะพร้าวอ่ะมีมะพร้าวด้วยโอ้เสือโลเท่าไหร่โลแสนสี่โลไม่ได้แล้วพูนขายกล้องกันเลยโลแสนสี่เดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อเอาอย่างใดเนี่ยเมื่อกี้เราซื้อโลแสนเนาะแต่ว่ามันเป็นอันนี้เดี๋ยวดูก่อนขายขายแต่ห้าแค่แสนสี่น้องวัวลกวัวได้หรือยังดูก่อนได้อยู่โอ้ได้นมแล้วเมื่อกี้เอาไปเครื่องช่างขวัญช่างขวัญมีหัวนมด้วยมีหัวนมด้วยนมวัวช่างขวัญไอลุงสุบันได้กินแน่วะเนี่ยลิ้นได้ทำงานลุงสุบันโอ้ไส้นี่ไปย่างหอมเลยนี่พี่น้องไส้นี่ย่างนี่หอมคิดดิวน้ำคิดดิวโอ้โดยเบิร์กันเด้นี่เนื้อเดี๋ยวโอ้ของน่ากินทุกอย่างครับเนื้อแบบสดๆวัดดูอย่างกินวัดเสือนี่ก็เสือเนี่ยนี่ก็เสือเสือรถเท่าไหร่ไอ้แสนสี่สิบห้าก็เป็นไอ้น้องตัวนี้เนี่ยแสนสี่สิบห้านี่กี่ได้เป็นแสนสี่ลองดูก่อนนะลองดูก่อนลองเดินดูก่อนว่ามีอย่างไงโอ้นี่ก็นมเอานมเพิ่มก็นี่ติดหัวนมอย่างเงี้ยรสเท่าไหร่นมตัวเข้าซิปโอ้ร้านนี้ถือก็อีกวันนี้นี่เอาไปเพิ่มอีกอันนึงไหมแป้งนมหรือว่าพอละหรือเอาเสือเอาเสือนะเดี๋ยวดูก่อนแป้งนมพอเดินดูรอบก่อนเดี๋ยวมันมีหลายร้านเดี๋ยวเราเจอของดีเราจะไม่เห็นโอ้ได้กินของดีวะนี่นะแซ่บกันแน่นอนครับพี่น้องเสือเนี่ยเอาอันนั่นแหละเนี่ยเบิ้งนะโอ้เนี่ยเป็นบอกข้าวหลายเลยนะพอได้บอกข้าวได้ปะ ต้องปนกันโอ้หกหัวต้นไปเบิ้งไปซื้อไปยังฮะซื้อไปเลยสองแสนสิบสองแสนสิบเนาะรถไทยเนาะโอ้ดีไหมค่าใจดีครับ2,300กว่าบาทไปแล้วพี่น้องได้กับข้าวกับปลากันพร้อมที่จะเดินทางต่อยาวๆก็พี่น้องเพราะว่าเรายังไปอีกเป็น2ชั่วโมงนะนะครับเดี๋ยวจะขึ้นทางด่วนไปละก็ต้องรอติดตามภารกิจ EP ต่อไปครับวันนี้ได้ของดีนะแป้งนมวัวแบบสดๆได้เนื้อเสือร้องไห้ครับพี่น้องได้ไส้วัวโอ้โหย่างกันนี่หอมเสียบดเหมือนย่างทำไงนี่ไปถึงเขาไปถึงเขามาให้ย่างแย่เลยนะเดี๋ยวห้องน้ำก่อนนะไปไปแล้วพี่น้องเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวเราช้าไม่ได้นะเดี๋ยวผมกลัวเวลาจะไม่ทันหลายเรื่องครับ EP ต่อไปรอติดตามพี่น้องบรรยากาศของเรากำลังจะเข้มข้นขึ้นในการมาทำบุญที่เมืองร้องซานนะครับพี่น้องเป็นกำลังใจในการเดินทางให้ลุงเด่นด้วยนะครับพี่น้องเจอกันใหม่ EP หน้าครับเดี๋ยวรีบเดินทางกันก่อนดีกว่าไปพี่น้องเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ